สวัสดีค่ะวันนี้หิมก็จะมาแนะนำสกุชชี่นะคะซึ่งก็อยู่ในล็อตที่10จะลงแผงของหิมนะคะก็ตัวต่อมาเลยนะเอาเร็วๆเลยชอบนอกเรื่องบ่อยอ่ะอันนี้ก็เป็นน้องนกน้อยในกรงแดงนะคะคือถ้าตรงนี้เป็นสีทองก็จะกลายเป็นนกน้อยในกรงทองใช่ไหมอันนี้เป็นนกน้อยในกรงแดงนะเบ็ตตี้เบิร์ดนะคะก็ของ Toys Box Shop นะคะให้ดูอย่างนี้เห็นไหมตรงนี้ก็จะมี IG ไลน์อะไรของเขาไป Smiley Fay นะคะก็คือเป็นแบรนด์ของคนไทยชื่อเฟย์นะจริงๆตัวเนี้ยอิ่มสั่งไว้จองไว้ล่วงหน้าเพราะว่าอิ่มเห็นน้องเฟย์เขาลงใน IG ละเคยเห็นละแล้วก็ชอบมากเลยเคยเห็นแล้วก็เอามาเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูคือชอบแพ็กเกจนั่นแหละชอบแพ็กเกจว่าเข้าใจทำเนาะเป็นนกแล้วอยู่ในกรงอะไรเงี้ยนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะนี่ก็จะเป็นนกหลับตาน่ารักมากขอดมกินนะกลิ่นมันจะหวานหวานแบบลูกอมนะคะกลิ่นจะหวานหวานแบบลูกอมหรือไม่ก็พวกซูการ์ดอะไรเงี้ยถ้าคุณเคยกินซูการ์ดก็จะกลิ่นแบบหวานหวานแบบซูการ์ดอ่ะเพราะว่าช่วงนี้จมูกอิ่มมันไม่ค่อยดีมากนะก็ประมาณนั้นละกันเอางี้ละกันเดี๋ยวเรามาบีบกันเลยดีกว่าตัวนี้มีลายเส้นนะคะให้ดูลายเส้นเขาจะปั๊มนูนไปที่สกุชชี่เลยนะเห็นไหม Toys Box Shop เห็นไหมคะปั๊มไปที่เนื้อสกุชชี่นะคะนูนขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวบีบให้ดูเนื้อดีมากเลยค่ะเนื้อดีมากนุ่มสโลเนื้อดีมากๆเลยน่ารักมากเลยกำลังหลับตาพริมเลยค่ะก็ตามไปซื้อกันได้ที่แผงนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ